เอกดังโผล่กลาง IG หลังเห็นเบลล่ารายนี้นะคะลงภาพคู่แนบชิดกับลูกชายงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆนะคะลุ้นเชียร์สนั่นเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวซุปตาอย่างเบลล่ารานีนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเบลล่านะคะมุ่งแต่ทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวเท่านั้นส่วนเรื่องความรักนะคะขอให้ปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนหน้านี้นะคะทางด้านนางเอกสาวเบลล่ารานีนะคะประกาศข่าวดีเปิดร้านคาเฟ่ใหม่โจ365นะคะอยู่แถว BTS วงเวียนใหญ่นะคะโดยมีเมนูทั้งกาแฟของหวานนะคะให้เลือกอย่างมากมายก็มีทั้งทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงนะคะไปร่วมแสดงความยินดีเพียบรวมถึงทางด้านกองทัพพีคคู่จิ้นเบลล่ารานีนะคะเดินทางมาที่ร้านร่วมแสดงความยินดีกับเบลล่ารานีนะคะและทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการถ่ายรูปคู่ด้วยซึ่งภาพที่เห็นนะคะทำเอาด้อม #BellaPink นะคะกรี๊ดหนักมากเขาสังเกตดูดีๆนะคะที่มือของกองทัพพีทโอบอยู่ด้านหลังเบลล่ารานีล่าสุดนะคะทางด้านคุณแม่นุชนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของกองทัพพีทนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีโมจิรูปหัวใจกลางอินสตาแกรมของเบลล่ารานีนะคะงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆนะคะเข้าไปคอมเมนต์ต่อท้ายกันเพียบและในวันที่ไปร่วมยินดีร้านใหม่นะคะเบลล่ารานีทางด้านคุณแม่นุชนะคะก็ไปด้วยยิ่งทำเอาแฟนๆนะคะจิ้นหนักมากเลยทีเดียวหากเรานะคะย้อนกลับไปช่วงปีที่แล้วนะคะหนุ่มกองทัพพีคถูกจับตาความสัมพันธ์กับเบลล่ารานีหลังเพจดันเจมอย108นะคะออกมาเปิดประเด็นทิ้งคำใบ้ปริศนาชวนสงสัยแล้วก็ชวนจับตาถึงคู่ของเบลล่ารานีกับกองทัพพีคอีกครั้งที่เขียนระบุว่ามึงว่าเขาไปวัดเดียวกันไหมวะแต่คบกันก็ไม่ติดนะเอหรือติดเพราะว่าข้างรักผู้ชายมากฮ่า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 ต่อมานะคะทางด้านเพจเจมอย108นะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมในโพสต์ของตัวเองนะคะว่าเทียบรูปให้ทุกคนดูอย่าหลงและดูจากเสากับพระพุทธรูปพื้นวัดคล้ายกันจุงลุ้นมากและในเวลาต่อมานะคะพระเอกหนุ่มกองทัพพีคก็ออกมาตอบแล้วนะคะกับสถานะเบลล่ารานีเป็นอะไรกันโดยกองทัพพีคนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะถึงกระแสข่าวที่ถูกโยงพร้อมกับเคลียร์ชัดถึงความสัมพันธ์กับเบลล่ารานีนางเอกรุ่นพี่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่เบลเนี่ยเป็นคนที่น่ารักตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของพีคด้วยพี่เบลเนี่ยซัพพอร์ตพีคมากแล้วก็มีอะไรแนะนำตลอดคอยบอกคอยช่วยเหลือแม้ว่าละครเนี่ยจบมาถ้าพีคมีอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่าอยากปรึกษาก็รับฟังตลอดนอกจากนี้นะคะหนุ่มกองทัพพีคยังพูดต่ออีกว่าเราเป็นมิตรภาพที่ดีที่เรามีให้กันแล้วครับถามว่าในอนาคตมีโอกาสจะพัฒนาไหมถ้าในอนาคตสำหรับตัวพีคเองยังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก็ขอยอมรับว่าพวกเราเนี่ยสนิทกันมากทั้งกับพีคเองแล้วก็คุณแม่ของพี่เบลเองด้วยเหมือนกันยังไงในอนาคตตอนนี้ก็ขอโฟกัสงานที่อยู่ตรงหน้าพีคให้เต็มที่ก่อนพี่เบลน่ารักเรื่องอายุที่ห่างกันสำหรับตัวเองไม่ได้มองเรื่องนั้นใครที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะสถานะอะไรพีคว่ามันไม่มีกำแพงที่จะต้องมองเรื่องนั้นถามว่าเราจีบพี่เขาไหมเราก็พูดคุยกันปกตินะครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษเรื่องในอนาคตพีคเนี่ยขอไม่ตอบแล้วกันครับเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยมันเป็นมิตรภาพดีๆที่เราเนี่ยมีให้กันมากกว่าแต่ยังไงก็ดีใจที่คุณแม่พี่เบลเอ็นดูส่วนที่คนเชียร์ให้จีบในอนาคตจะอะไรยังไงอันนี้เนี่ยเราไม่ทราบจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเลยครับตอนนี้ยังไม่มีใครสำหรับแฟนๆที่เชียร์จิ้นลุ้นให้ทั้งคู่นะคะกลับมาเล่นละครคู่กันอีกก็คงต้องรอติดตามกันตอนต่อไปค่ะส่วนสถานะความสัมพันธ์ก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะส่วนเรื่องอายุที่ห่างกันหนุ่มพีคนะคะยังบอกว่าไม่มีกำแพงที่จะต้องมองเรื่องนี้และทั้งพีคเบลล่าแล้วก็คุณแม่เบลล่านะคะก็สนิทกันในอนาคตนะคะก็ไม่แน่เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็โสดทั้งคู่งานนี้แฟนๆที่ติดตามผลงานทั้งคู่แล้วก็เชียร์ทั้งคู่นะคะจีบกันก็คงต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ